ฉลาดรู้ภาษาร่าเริงและก็ช่างประจบและสำหรับอันดับที่1ได้แก่สุนัขพันธุ์บอร์เดอร์คอลลี่ที่มีลักษณะนิสัยขี้เล่นร่าเริงเป็นมิตรมีความสามารถในการเรียนรู้สูงประสาทไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆเช่นเสียงสิ่งเคลื่อนไหวและกลิ่นด้วยเหตุนี้เองสุนัขพันธุ์นี้จึงได้เป็นสายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกนั่นเองครับใครที่อยากจะรู้ว่าฉลาดขนาดไหนก็ลองหามาเลี้ยงกันดูนะครับเป็นอะไรไปนะพี่ตาลใกล้ปีใหม่แทนที่จะสดใสมานั่งถอนหายใจอะไรอยู่ตรงนี้หรือว่าเมื่อกี้โดนเจ้าหลังอันงับขามาไม่ใช่ก็เนี่ยไอ้ที่พี่ตาลคิดหนักอยู่เนี่ยก็เรื่องวันปีใหม่ยังไงล่ะคะเรื่องวันปีใหม่แล้วทำไมต้องทำหน้าเครียดแบบนี้ด้วยล่ะจ๊ะไหนมีเรื่องอะไรเล่าให้พี่ฟังดิเดี๋ยวพี่จะช่วยได้ก็งานปาร์ตี้ปีใหม่เนี่ยลูกตอนนี้คิดไม่ออกเลยค่ะพี่อาตอมว่าจะจัดงานยังไงให้เก๋ไก่แล้วก็แบบไม่สิ้นเปลืองด้วยเนี่ยโอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้เองถ้าอยากจัดงานปีใหม่แบบไม่สิ้นเปลืองใช่ไหมก็ต้อง DIY สิครับช่วยกันทำสนุกด้วยโอ้ปาร์ตี้ DIY แค่นี้ลูกตาลก็คิดไม่ออกพี่ตาลลืมไปได้ยังไงคะเนี่ยนี่แล้วจะลืมอะไรอีกหรือเปล่าว่าตัวช่วยที่จะหาข้อมูลเนี่ยคือที่ไหนโอ้โหข้อนี้ลูกตาลรู้ดีเลยค่ะพี่อาตอมก็เข้าไปใน truebookpanya.com ไงล่ะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมีปาร์ตี้ DIY เก๋ๆอย่างลูกตาลเนี่ยก็มาหาข้อมูลพร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะขอยืมคอมหน่อยได้ไหมได้แต่ว่าน้องลูกตาลเนี่ยต้องให้พี่ไปงานปาร์ตี้ปีใหม่ด้วยนะเป็นการตอบแทนไม่ โอ้โอเคไปได้ค่ะไปได้แต่ว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆเข้าไปที่เมนูคลังความรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีกันก่อนค่ะเพราะที่นี่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำทั้งอาหารงานฝีมืองานประดิษฐ์และการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆไอเดียเก๋ๆเอาไว้ให้เราได้เลือกตามต้องการเลยค่ะใช่แล้วครับน้องลูกตาลมีทั้งคลิปวิดีโอให้เราได้ทำตามกันอย่างชัดเจนและยังมีข้อมูลอุปกรณ์หรือส่วนผสมอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดด้านล่างอีกด้วยนะแต่ที่ลูกตาลกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือการทำเปเปอร์คัพค่ะพี่อาตอมโดยการนำกระดาษมาทำเป็นโมเดลกระดาษนั่นเองเป็นงานประดิษฐ์ที่แปลกใหม่สร้างสรรค์และลงทุนน้อยซึ่งเปเปอร์คราฟที่ประดิษฐ์ได้ก็สามารถนำไปใช้เป็นของตกแต่งปาร์ตี้ปีใหม่หรือให้เป็นของขวัญในวันปีใหม่ก็ได้นะคะแต่นอกจากเปเปอร์คราฟแล้วนะน้องลูกตาลในเมนูนี้ยังมีวิธีการทำของขวัญปีใหม่อีกหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กอย่างพวงกุญแจปีใหม่หรือว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ๆอย่างผ้าพันคอไหมพรมไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะพี่อาตอมมีของขวัญแล้วก็ต้องมีกล่องของขวัญและโบติดกล่องของขวัญเข้ามาในเมนูนี้ก็จะมีวิธีการสอนทำด้วยนะคะเรียกได้ว่า DIY กันทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะและสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ชอบให้การ์ดอวยพรก็มีตัวอย่างการเขียนคำอวยพรด้วยภาษาอังกฤษสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้ได้นำมาเขียนอวยพรส่งความสุขกันทั่วหน้าด้วยนะครับได้ไอเดียประดิษฐ์ของขวัญและตกแต่งบรรยากาศงานปาร์ตี้ปีใหม่กันไปแล้วก็ได้เวลาของความอร่อยแล้วล่ะค่ะพี่อาตอมก็มีสูตรการทำอาหารและขนมอร่อยๆที่ลูกตาลอยากจะทำในปาร์ตี้ปีใหม่แย่ๆไปหมดเลยค่ะทั้งสูตรคุกกี้น้ำตาลขนมยอดนิยมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่และสูตรขนมดาร์กช็อกโกแลตมาการองที่แสนอร่อยอีกด้วยแค่เห็นขั้นตอนการทำก็เริ่มหิวแล้วล่ะค่ะใจเย็นๆนะน้องตาลเมนูเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ยังไม่หมดแค่นี้ถ้าเข้าไปในเมนูนอกห้องเรียนเลือกที่บันเทิงก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูสูตรเด็ดเคล็ดลับสำหรับใครที่อยากจะรู้เคล็ดลับการทำอาหารสำหรับปาร์ตี้ปีใหม่เหมือนกับน้องลูกตาลหรือใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ก็มีเมนูชิลเอาท์ให้เราได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับปีใหม่ในบรรยากาศแบบชิลๆอีกด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่อาตอมว่าเข้ามาใน truebookpanya.com แค่เว็บไซต์เดียวเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวันปีใหม่เยอะแยะเลยนี่ถ้าน้องลูกตาลนะเอาเวลาที่นั่งเครียดในตอนแรกมาหาข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยป่านนี้พี่ว่าจะได้ไอเดียเก๋ๆกับงานปีใหม่เยอะกว่านี้อีกจริงด้วยสิคะก็ดีนะเนี่ยที่มีพี่ชายรอบรู้อย่างพี่อาตอมเนี่ยคอยเตือนสติลูกตาลอยู่เสมอเอ๊ะงั้นเอาเป็นว่าลูกตาลขอตัวไปทำปาร์ตี้ DIY เก๋ๆก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเนี่ยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่เนี่ยพี่ว่าเรามาอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆไว้ซ่านก่อนดีกว่าโอเคค่ะงั้นลูกตาลขอเริ่มก่อนเลยนะคะพี่อาตอม
และสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนและสำหรับพี่นะครับก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผ่านพ้นไปกับปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆแล้วก็อย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่อาตอมอย่าลืมมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้ากับรายการเว็บซ่า bytrueblueปัญญา.com สร้างในสิ่งดีๆเพราะมีดีเราจึงกล้าซ่ากับทีมใหม่ประจำเดือนมกราคมค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสุขสันต์วันปีใหม่นะสุขสันต์วันปีใหม่ครับบ๊ายบายสัปดาห์หน้าไปต้อนรับปีใหม่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ขอทำเพื่อสังคมกับการไปเป็นอาสาสมัครจากนั้นตามไวซ่าไปบริจาคเลือดและปิดท้ายด้วยเมนูบันทึกความดีแหล่งรวบรวมวิดีโอและข้อมูลดีๆเพื่อสังคมอย่าลืมติดตามนะครับ